ช่วงไม่แก่เกินเว้ยสรุปแก่ไม่แก่ไม่แก่ไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมในช่วงไม่แก่เกินวัยวันนี้กลับมาพบกับรายการ React นะครับรายการวาไรตี้ครับของ GMM TV อีกแล้วรอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเป็น Friend Club เนาะออฟกันแล้วก็เตอาทิตย์นี้เรากลับมากับกินกันกับเตนิวอีกแล้วแต่เป็นกินกับเตนิวที่พูดได้เลยว่าเป็นเทปที่หวานที่สุดของกินกันกับเตนิวหมายความว่าของหวานเหรอเพราะว่าเขาหนีไปที่ญี่ปุ่นกับ2คนแล้วเขาบอกว่าเขาเลยถูกแต่เขารู้ว่าคนทีมงานรู้ว่าคุณจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเขาบอกว่าไม่ได้คุณจะไปคุณต้องเอาฟุตกลับมา1เทปเขาก็เอากล้องไปเป็นถ่ายมากลับมาเป็น1ทีถ่ายกันเองถ่ายกันเองถ่ายยังไงก็ได้ขอให้กลับมา 3-4 วันหรือกลับมามี1มีเนื้อกลับมาได้1ทีเขาก็เลยไปเที่ยวกันแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เขาไปเที่ยวกัน2คนนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือมันเป็นบอกอีกก่อนคือพวกเขาอ่ะไปเที่ยวกันกับแก๊งเพื่อนแต่สไตล์เต้กับนิวอ่ะคือเวลาไปเที่ยวอ่ะจะชอบนอนโรงแรมแยกกับคนอื่นไม่นอนโรงกับคนอื่นหาที่พักเดี่ยวอาจจะแบบคนละที่กันเลยแต่มาเจอกันตรงกลางแทนงั้นเพื่อนก็คือพูดง่ายคือเที่ยวกันหลายคนแต่นัดกันแบบ 11:00 น.เจอตรงกลางบ่าย 00:00 น.เจอตรงกลางไม่มีเวลาส่วนตัวใช่มาส่วนตัวซึ่งเวลาอื่นที่เขาเพื่อนเขายังไม่มาหรือบินตามกันมากันน่ะเขาก็จะไปเที่ยวกันเองก่อน2คนนี้ก็นอนด้วยกันก็จะเป็นสไตล์นั้นแล้วภาษาที่ไปคือไปพักผ่อนจริงๆคือไม่ได้ฟิกเวลาว่าต้องตื่นเช้าเพื่อออกไปเที่ยวแต่เพื่อไปนอนจริงๆเพื่อไปพักผ่อนแบบปล่อยเวลาฟรีมากซึ่งก็เลยแบบด้วย2คนก็เลยมีความเป็นแบบเหมือนกันคือเราว่าเตก็แบบโอเคเธอก็แบบนิวฉันก็โอเคคือเต้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะวันนิวก็แบบนิวเพราะฉันมาถึงฉันนอนตื่นเป็นบ่ายสองมากินข้าวมื้อแรกเพราะว่าอยู่เมืองไทยมันอาจจะไม่ได้ทำตัวแบบชิลได้ขนาดนี้เมืองไทยตารางงานหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าตารางงานเช้าทุกวันอย่างเงี้ยคือวันนี้ก็แบบได้มีความเวลาฟรีดอมของตัวเองก็คือว่าเป็นทริปพักผ่อนของพวกเขาอย่างเงี้ยก็เขาก็เรียกทริปหวานๆด้วยเพราะแฟนคลับเขาเรียกกันโอเคก็มาดูกันว่าจะเป็นอะไรก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMM TV นะครับที่อนุญาตให้เราเอาคลิปรายการนะครับกินกับเตนิวมารีแอคชั่นได้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับกับรายการกินกับเตนิวถ้าใครไม่เคยดูก็มาดูได้นี่เป็นเทปที่ไปญี่ปุ่นกันนะครับเทปที่เท่าไหร่เอ่ยนึงเทปที่9 EP 9อย่างเงี้ย EP ที่9พาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทั้ง2คนนะครับมีเตกับมีนิวก็ไปติดตามดูกันได้แล้วก็โอเคถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Ad Channel ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันได้หรือชอบไม่ชอบอะไรก็กดไลค์หรือกดแชร์หรือคอมเมนต์กันใน Twitter หรือคอมเมนต์ใต้ YouTube ก็ได้นะครับผมโอเคงั้นมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะหวานกันขนาดไหนเป็นความหวาน16นาทีเท่านั้นเพราะเขาถ่ายฟุตมาได้แค่นั้น ไปกี่วันนะรอบนั้นไปกัน5วันแต่ทีมงานคงแบบว่าเออมันคงตัดมาได้แค่นี้แหละซึ่งเทปนี้เนี่ยมันจะเป็นเทปที่มีคิดสิ่งด้วยแต่คิดสิ่งแวบๆอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเทปที่คิดสิ่งไปมีติ้งต่างประเทศที่ต่างเป็นมีติ้งพอดีแล้วเตนิวก็ติดสอยห้อยตามไปเที่ยวด้วยก็ไปเที่ยวเพราะว่าติดเครื่องบินไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีช่วงแบบว่าพอเขามีติ้งเสร็จก็มานัดรวมตัวกันมากินข้าวกันนะครับกันอะไรเงี้ยแต่เตนิวเที่ยวแยกก่อนพอไปเครื่องลำเดียวกันแฟนคลับก็จะรู้กันหมดแล้วว่าเตนิวไปดูจะเลยมาดักรอน่าจะไปดักรอที่สนามบินญี่ปุ่นเดี๋ยวลองดูคลิปดูโอเคเรียบร้อยแล้วตอนกินกันโตเกียวเฮ้ยเตะเฟสกับรายการของเตแต่ไม่เคยพานิวไปออกเลยก็เลยแบบชื่อเตะเฟสกับนิววี่แล้วกันเทปนี้เขาคงดีใจแบบไม่เคยคิดว่าจะได้มาไม่เขาไม่ได้มารอเราเขาเขามารอคิดต่อเสียใจอ่ะก็เลยสบายไงเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้ใช่ปะกลายเป็นว่าเวลาเขาปลีกตัวมันก็ออกได้ง่ายเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็รอคิดสิ่งอยู่ทีมงานก็ให้ออกมาก่อนไม่ได้ออกมาพร้อมคิดสิ่งเก็บเอาไว้ก่อนไม่เหมือนว่าให้ออกไปก่อนแยกกันจะได้ไม่ต้องแบบวุ่นวายยากยากยากแต่ก็ได้เป็นมุมกล้องที่เหมือนกับเรียลไม่แต่นี่คือวง24แหละใช่ป่ะนี่ไงเตยมันคือคลาสนัมเบอร์9นี่ไงคลาส4เรียบร้อยนี่ชั้นแปดป่ะโอ้ยรูปนี้นี่ปังมากรูปตอนถ่ายลงคู่กันไปที่ญี่ปุ่นนี่แฟนคลับแบบโอ้โหเฮ้ยอากาศดีมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวหวานที่เรามากันเ
ตึงทึ่งรีโคสกันหมดคือนิวเป็นพวกไม่ขี้หนาวเออนี่ อ๋อ นี่ sorry in the station โอเคเลยยังไม่ออกจากเซสชั่นเลยอยู่ต้องอยู่อ่ะไม่อยู่ก็บ๊ายบายแล้วเพื่อนเต็มคนชอบลืมของเลยอย่างเงี้ยใส่ไว้แหละเมื่อกี้ใช่ในกระเป๋าเสื้อในกระเป๋าเสื้ออย่างนี้จะจำท่าได้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยใส่อีกด้านหนึ่งอย่างนี้จะจำท่าได้จำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจำได้ไหนใครบอกจำได้อีกด้านอ๋ออยู่ในกระเป๋าอยู่อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้มาถึงตู้ซื้อตั๋วแล้วก็ตกใจมากภาษากินไม่ออกอ่ะก็ได้แล้วแบบเลือกได้เหรอวะต้องดีไงไม่เห็นดีอ่ะอันนี้เขานอนด้วยกันใช่นี่คือไปซื้อมาใหม่ก็เลยมาลองไม่เป็นแปลงแขมป่ะทางโรงแรมมันจะเล็กๆไงตามเราที่ตั้งสองเลยตื่นตอนที่เราตั้งใจไว้ไงวะตื่นไปสองตื่นกี่โมงได้ตื่นกี่โมงได้ยืนตื่นไม่รู้กี่โมงตอนสิบตอนที่แบบออกมาดีกว่าตอนเนี้ยกี่โมงไปสองยี่สิบสามคือหมูป่ะนั่นบัตรนั่นคือตูดป่ะโง่แค่เหรอเอาง่ายๆเนี่ยแสีโอเคโอเคมายืนรอต่อคิวเขาว่าเมื่อคืนเนี่ยหนาวมากหน้าหนาวเลยถึงบ้าแล้วดูนิวใส่นอนไม่ถึงหนึ่งนาทีอาจจะเรียกได้ว่าไม่ถึง30ปอนด์แล้วเหนื่อยว่าเนี่ยมาดีนะดีที่รับผ่อนสุดแล้วก็บอกแล้วเหนื่อยแกจะเป็นใครดังตั้งแต่กี่ปุ๊บเนี่ยมันแกก็หยุดสติบ่คือก่อนที่ขึ้นเครื่องค่ะคือท่านทำงานติดต่อกันคือก็แบบรอเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็นอนน้อยมากว่าก็แบบวันที่มาก็คือแบบไม่ได้นอนก่อนขึ้นเครื่องไม่ได้นอนเลยแล้วก็บนเครื่องคือท่านก็นอนแบบหลับตลอดเลยไม่จะบนเครื่องอ่ะหลับก่อนที่เครื่องจะขึ้นเลยก็ติดตลอดเลยคือไม่ตื่นเดี๋ยวนี้คือเก่งมากคือหลับแบบไม่เคยเหมือนกันเลยคือไม่ได้ขึ้นก็คือว่าหลับแต่วันนี้แปลกใจมากว่ามันหลับในเร็วสุดแบบใกล้เหนื่อยจริงๆฉันเหนื่อยจริงคือหลับบนเครื่องประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงหลับมาแล้วปุ๊บมันก็ยังไม่พอเหมือนแบบแกมันไม่ได้นอนจนถึง8โมงเพราะมันไม่เคยนอนเป็นเวลามันเลยนอนไม่พอตลอดเลยนอนดิ้นไปฝันเครื่องแก้วกดแก้วตกอ่ะอุตส่าห์ดีใจว่าปกติถ้าคนฉันยังไม่ได้เล่นกดมาเก็บใช่คนที่กดน่ะถ้าตื่นมันจะหยุดมันจะหยุดกดแป๊บนึงแล้วเฮ้ยชิบหายโอกาสละก่อนที่ชาร์จจะหลับปรากฏพอมันเก็บเสร็จมันก็กดต่อเนื่องอัศจรรย์เลยได้ไงวะมาแล้วควันขโมงเชียวเพื่อนทำไรแล้วอันนี้ต่างอะไรมาเนี่ยคนกันแท้ขนาดกลนมันเป็นอย่างนี้เป็นเซตอย่างนี้ที่พูดไปแบบนี้เดี๋ยวได้เนาะเอาดีกว่านะเลยเขาใช้อะไรดีเขาใช้แค่นี้กี่ไม่มีตะเกียบไม่มีอะไรนี่ไงตะเกียบเริ่มชิมมาเลยจ่ายน้ำพุ่งก่อนเหรอต้องชิมเค็มๆแต่ว่าอร่อยเค็มๆที่ละอ่ะมาต่อมาที่หมูอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วหลุดออกมาหล่อจริงปะเนี่ยเออจริงไม่หิวอีกแล้วอ่ะเพิ่งกินข้าวโอ้ยังไงจ๊ะโอเคครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนอากาศอยู่ที่ปารีสนะครับผมก็เราไปทรานซิตเครื่องญี่ปุ่นมาใช่ใช่เอาใหม่ดีๆโตเกียวคือตัวหลอกครับจริงๆแล้วเรามาที่ยุโรปที่ดูท้องฟ้าสีลงมาเห็นมั้ยอย่าเห็นท้องฟ้าเออน่ารักนี่ขอถ่ายรูปใหม่ด้วยนะดูถ่ายรูปคือแต่ตะวันเป็นคนชอบเก็บภาพอ่ะเก็บภาพถ้าเห็นภาพสวยๆก็ต้องรีบถ่ายไอ้เซเดินต่อไปดูสวนดีกว่าเราเสียเงินเข้ามาในภาษาที่เรายังไม่รู้โอ้ยน่ารักอ่ะภาษาแล้วเราก็คือแบบเข้ามาแค่แบบเดียวเสียเงิน600เยนในการดูสวนตอนนี้ปากขยับไม่ค่อยได้เพราะการหนาวคือปวดตีไงจะใส่เสื้อเชียวตอนนี้นิวหนาวมากแล้วเพราะแบบเดินเจอลมไงนี่คือมือแบบตอนแรงมากมันแรงมากคือแดดไปมันไปนะขนลุกเลยผิวแตกมือแดงเห็นชัดเลยเดินแป๊บเดียวมือละงงกลับห้องนอนละเดี๋ยวจะไปไหนต่อค่อยคิดนะตอนนี้มือแข็งมากรู้สึกหายไปวิ่งเข้าไอ้นี่ร้านเพนกวินอะร้านอาหารญี่ปุ่นขาถุงมือร้อนใส่กินไปแบบกินแค่2คน1 2 3นิ
ันเป็นร้านเหล้านี่ใช่ร้านเหล้ากินพวกไก่ทอดไงเออจานเล็กๆนี่โอ้ยกินได้เต็มแล้วก็โอโคโนมิยากิแฮมเบอร์ชอบของหวานมากเดี๋ยวดูศักยภาพการกินของหวานของนิวเทียมนี้นะน่ากลัวมากน้องเขาเน้นของหวานนะกินแล้วต้องกินครับเพื่อนกินเข้าไปก่อนแล้วบอกว่าอร่อยแล้วอร่อยเพื่อนสั่งทุกอย่างโอเควันนี้เกือบจะจบคลิปแล้วคนอื่นเขาอิ่มแล้วจะให้นิวทำอะไรเต๋ก็ทำหมดแหละแต่เห็นราคาราคาชาบูคือหัวละ 1,500 บาทบุฟเฟ่หัวละ 1,500 บาทเออไม่เอาดีกว่าให้สั่งหน่อยเช็คกิ้งหน่อยนะโอ้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด 8,300 เยนก็คือประมาณ 1,200-1,400 ซึ่งก็คือราคาหอกบุฟเฟ่ร้านแรกแพงไงเพราะเข้าร้านเหล้าไงร้านเหล้าแพงโดนยิงกันวันนี้ก็จบทริปวันแรกหนีอะไรอ่ะแบบมึงถือว่าอยากขึ้นหรออยากบินทริปแบบ no plan heal and heal ไม่ได้ heal ไม่ได้ heal ไม่อยากก็คือกินเป็นปลายทอดกินไก่ทอดของหวานโอ้โหไม่มีอะไร healthy ทุกอย่างเลยร้อยวันนี้เท่าไหร่16ป่ะปึ๊บไปสามหรอใช่โอ้วันนี้เรามาต่ออยู่ร้านชื่อร้านว่าคาสึคุระออกเสียงให้ถูกด้วยคาสึคุระคาสึคุระเราก็ไม่อยากจะเลยสูงไปเนี่ยเราต้องเสิร์ฟกูเกิลว่าร้านอาหารที่ดีที่สุดของชินจูกุคือแบบว่านี่คือร้านที่สามโมทุกสุดในคนท่าใช่คือแถวเทศบาลไม่รู้ว่ามันจะไหวไม่ไหวแล้วมันฟองฟองเดียวโตด้วยไม่ต้องไปกินเกียวโตเลยยกอยู่ที่นี่นะงั้นวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวจะสั่งคุณไม่สั่งหมูจานแน่นอนฉันสั่งหมูดำฉันสั่งอะไรก็ได้ที่มันเนื้อที่มันดีคุณลูกสุดอะไม่ได้สั่งแค่โคลาอย่างแน่นอนสั่งคนละอย่างมีจานไกลสักแต่ต้องนั่งรอนานใช่ใช่เงียบมาแล้วกดงานรอจ้ะกาแฟก็มาแล้วแต่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันเล็กสุดยอดมากนี่เหรอที่เขาบอกว่าเนื้อในตำนานความรู้ไม่มีความแบบเดือดๆมาอยู่อ่ะพ่อติดหัวกินไปได้ไงน่าจะมีความสุขเลยโอเคครับตอนนี้เราสั่งของหวานนะครับลูกละ200เยน2บาท760เยนลูกเดียวหรือเปล่าลูกละโคตรนมอ่ะดูไอ้ชาเขียวดิให้เฉียวเขียวตรงแน่นอนเขียวดีกว่าก่อนให้เฉียวที่ตรงเด่นใช่เพราะถ้าเขียวมันหวานกว่าเผื่อแล้วเรียบร้อยตอนหลังก็ได้แล้วกินไม่สมควรเลยเกือบเป็นเนื้อที่หลอกเนี่ยเกือบได้อีเซตนั้นแล้วอ่ะใช่แทบแทบกินอะไรมาไม่เด่นของหวานนี่เลยนี่หวานอร่อยดีอร่อยดีครับพี่เจอครับกันแล้วอ๋อนะครับกินหวานย่างมันไปที่สุดมากันสองคนได้เลยจะไปดูคาเฟ่วันนั้นไหมตามเดินเข้าไปดิทำอะไรอยู่เพื่อนดีมากครับวันนี้มากินนาเบโซกันนะครับเบโซจะเลือกจะเป็นนิสบีฟแล้วก็จะมีทองนี่คือตีไข่ทำไมตีไข่ให้แตกตีกันเข้าไปคุณภาพเนื้อครับมาลงเลยครับโปรโมเตอร์จะมาขายปั๊บแต่ยังไม่สุกเพราะว่าน้ำยังไม่เดือดอะไรโอ้น้ำดำน้ำมันดำครับกำลังคลั่งกันไหมนี่ถึงเวลาของหวานนะครับเวลาที่เจ๊กินเลยแล้ววันนี้ก็ได้แหละ9วันเดือนสุดท้ายครับโอเคเป็นบ่ายโมงมีความแพลนเหมือนเดิมแต่ที่ตั้งไว้คือไม่วางแพลนเราจะไปกินอะไร
ได้ไปทำกับหญิงสาวเรื่องนั้นก็หญิงสาวเมื่อคืนก็เป็นคืนแรกที่ว่านอนหลับสบายใช่ไหมใช่สำหรับผมอ่ะทุกคืนที่ผ่านมาหลับยากมากๆตื่นมาเช้ากว่าประมาณแบบ 7-8 โมงแล้วก็หลับต่อแล้วเหมือนตื่นมาเที่ยงเลยเมื่อวานไม่มีการตื่นเลยตื่นเยอะมากประมาณ4มันเริ่มชินเดินเยอะด้วยเดินเยอะเหนื่อยไหมแล้วผมมันเป็นไฟฟ้าสถิตอ่ะเออครับรูปเหมือนกันร้านที่เขาบอกว่าเป็นท็อปฮิตของที่นาโกย่ากันมันชื่อนาโกย่าดูเองดูแค่โซบะเย็นแล้วที่แกงกุ้งเทมปุระอร่อยร้านนี้ดังมากร้านนี้โคตรของโคตรดังอร่อยมากไปเย็นหน่อยคือหมดแล้วปิดร้านเดี๋ยวพี่เสียงไม่ได้แต่เกลือเลยก็คือสิ่งที่วางของแค่นอนเท่าไหร่แค่นอนแค่นอนกบโปคือไรก้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องหรอกเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องทั้งสองอย่างทั้งเดียวทั้งคนเดียวกันนะเขาบอกว่าเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยวาซาบิด้วยป่ะใช่วาซาบิเดียวอะไรกันนะจิ้มไรฟ้าเราไม่ต้องจิ้มหมดหรอกก่อนนะถ้ามันหยุดเนาะขอกินกุ้งสักคำหนึ่งมีมูลค่าให้กินเยอะทั้งตัวว่าแต่ไม่ค่อยหาอะไรแล้วหาอะไรอย่างนี้เมืองไทยไม่ค่อยได้นะที่เป็นพวกราเมนกับเทมปุระใช่นี่นี่มาแล้วอ๋อนี่ไก่ชิมไก่กินอะไรน่ากินไปหมดเลยอ่ะดูแล้วดูอร่อยหมดเลยแบบไม่ต้องห่วงต่อเคี้ยวมีกลิ่นยูสุบางๆเนี่ยเหมือนเนื้อเนื้อเปลือกบางๆแล้วก็แค่มันดับคาวสิคอนโดคอนโดแล้วก็อะไรที่ทำให้โลกตลกแดกน่ารักไงน่ารักเขินรีแอคเมื่อได้รับสิ่งนี้ถ่ายกันเองหาไปแหละเซเว่นมากไม่เจอเพิ่งเจอที่นี่เหรอที่นี่นี่แล้วตอนนี้ก็คือไฟเขียวของเราได้กลายเป็นไฟแดงเรียบร้อยแล้วกระพริบแล้วเราวิ่งผมไม่ได้กันสั่นไงด้วยตัวกล้องถือว่ามีความนุ่มแบบนี้ถือว่าไม่อร่อยหวานมีอยู่คำเดียวหวานเนี่ยหรอหวานว่ามันพี่เป็นคนรีวิวอันนี้ว่ามันอร่อยเป็นคนติดหวานมากระดับหนึ่งซึ่งมันมีความนุ่มอะไรแบบนี้กินไปมันก็อร่อยนะพอเรากินกับเขาใช่ได้ใช่มันหวานจริงแต่ด้วยความนุ่มความอะไรมันโอเคไปมากินร้านนี้กันมีแกงครบแกงละเบสไว้อะเบสครับเบสเหรออันนี้เลยเจ๊แปดจริงเหรอแบบน่าอะไรมากหูยพูดแล้วอร่อยไม่มีมีนี่สุดขอโทษกับผมไม่รู้ตอนนี้ผมจะย่างเนื้อให้ผมอยู่โอเคย่างโคตรตั้งแต่ให้ผมกินได้ไหมฮะได้วันนี้นะครับสมาชิกเรามีเยอะแยะมากมายอร่อยโคตรจัดเต็มจริงจริงโตวันนี้เรามากินเนื้อย่างกันราคาเท่าไหร่ครับ200กว่าบาทเท่านั้นเองตอนแรกเลยเท่าไหร่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไหนเราอธิบายที่มันมีอะไรบ้างมีผู้จัดการของสิ่งมันจะราคาถูกโม่ขายเซลล์ไอ้เซลล์คริสเหมือนจะกลับไปก่อนมีงานข้ามาแล้วไอเต็มครับนี่ของหวานอะไรนะครับเป็นที่โมจิรู้ไหมแต่นิวกินไปกี่ลูกเดี๋ยวลองฟังใช่และนี่คือไอศกรีมลูกนี้เท่าไหร่ครับกินแล้วโอ้โหนี่คือ7แล้วตอนนี้กินเนื้อๆๆๆๆเสร็จแล้วครับถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูครับคือตามไปเที่ยวกันใช่ทำงานมาเจอกันผมก็ตามมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
เน็ตฟลิกซ์แค่นี้ไอ้โมจิที่กินกันมาแก่รู้ไหมกินกันไปแบบ20ลูกอะนิวกินนิวกินคนเดียวแต่ไม่มันอยู่ในไอจีสตอรี่ไงคือไม่ได้โหลดในรายการนี้เราก็เลยว่าอาร่าไหนก็ได้โหลดคนก่อนชอบอะเต้มันก็เลยเห็นเนื้อลาวาวางไว้อยู่มันก็เลยอยากกินอันนั้นอ่ะฉันไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกเลยเพราะฉันมีฮู้ดฉันก็มีฮู้ดแต่ฉันรู้สึกว่าควรจะเข้าในโหลดก็ดีกันเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนนะต้องเป็นคนละอึ่งตบตีกันคือมันตีกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก็งงมากก็อยู่กันสองคนเลยไปตีใครก็ต้องตีกันเองก็ตีกันเองใช่แล้วไม่เท่าไรอ่ะสมมตินะตีกันเองไม่พอคืออะไรไหมเวลาอยู่ด้วยกันใช่ปะคือก็จะบ่นอีกคนว่าเนี่ยกลดังด้วยนะก็นอนได้ก็อยู่ได้ก็ทนกันได้คือเราเป็นแบบมันคือลงตัวไงคือแบบชินกันแล้วอ่ะชินแล้วอยู่ด้วยกันจนชินแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากจะจิ้นเยอะไม่อยากจะพูดให้จิ้นเยอะเดี๋ยวหาว่าป้ายยา หาว่าขายของก็จริงๆอ่ะคือเอาเห็นเตนิวนะสิ่งที่ชอบเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงนะแต่เวลาเขากินอ่ะมันเห็นได้ถึงความเอนจอยอ่ะมันดูอร่อยมันดูสนุกและไม่ว่าจะเข้าร้านไหนก็คือไม่ได้บางร้านก็ไม่ได้รีวิวเนาะแบบเข้าไปเพราะว่าเอ้ยเดินมาร้านนี้มันดูน่ากินก็เข้าไปเลยพี่ว่าคือที่คนไปเที่ยวนะอันแทนมันก็ดีตรงที่ว่าเราจะไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะต้องเจออะไรเราต้องได้กับอะไรถ้าทุกสิ่งที่เราได้มันคือแฮปปี้มันคือแฮปปี้หมดเลยจริงๆเขามันมีโมเมนต์อื่นที่มันดูหวานๆแล้วล่ะกันเผื่อนี้เยอะเลยนะแต่คือเขาไม่ตอนเขาเขาไม่ถ่ายตัวเขาไม่ถ่ายเองแต่ที่เราเห็นเราเห็นจากสตอรี่ของเพื่อนๆรอบๆท็อปแท็บอย่างเงี้ยคือท็อปแท็บน่าสงสารมากคือตอนที่ท็อปแท็บมาเจอที่ตึกอะคือมันว่ารู้ว่าท็อปแท็บมาไปหาข้าวกินกันใช่ปะแต่คือสุดท้ายพอได้ร้านอะก็เดินไป2คนเลยไม่ได้ที่ท็อปแท็บแล้วก็เอาแล้วผมอยู่นี่พี่ไปผมไปด้วยคือคิดว่ามากัน2คนทีมท็อปแท็บใช่แล้วก็แบบก็จะมีเขาไปพวกทีมแลบอะไรเงี้ยที่แบบไปเล่นแสงเขาก็จะไปเล่นกันอยู่2คนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือกี้กับ2คนพี่อลิสก็จะถ่ายมาตลอดว่าแบบมีกัน2คนเดินคู่กันมีคนนึงแบบมันจะมีโมเมนต์อารมณ์ว่าเตเป็นคนชอบแบบโลกแล้วก็แบบอาจจะประมาทบางอย่างเวลาชอบแบบเคยเก็บเอ้ยเกิดเหตุไม่คาดฝันก็นี่เดินไปอย่างเงี้ยข้ามถนนเนี่ยบางทีไม่รู้ทางนิวก็กระตุกกลับมาอะไรเงี้ยนิวก็จะเป็นคนคอยเซฟทั้งเนี่ยคอยเห็นว่าคอยเก็บของคอยอะไรให้แบบเผื่อหลงคือถ้าเตเที่ยวคนเดียวเสร็จแทบว่าอาจจะลืมของเยอะหรือของหายเยอะอะไรเงี้ยพอต้องมีเพื่อนๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเขาก็จะแบบทันกันเขาเข้าใจกันอะไรเงี้ยดีตอนฟอนตอนนั้นเป็นแฟนคลับนี่คือแบบว่าสตอรี่อ่ะคือไม่ต้องทำงานทำการอ่ะเพราะว่าดูมันก็สตอรี่ก็มาเรื่อยๆจากคนแบบแล้วก็ดูแบบเพื่อนๆทุกคนมันก็มาเรื่อยๆคือแบบอู้ก็เก็บกันทั้งวันแต่ว่าสองคนนี้ไปไหนบ้างเงี้ยแล้วเขาจะลงแบบดีเลย์นะพอเขารู้ว่าแฟนคลับจะตามเขาได้เขาจะลงแบบหายเหมือนกับลงหลังจากที่ไปแล้ว2ชั่วโมงเพื่อให้คนประสานที่นั้นไปเจอเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็น่ารักดีที่แบบว่าเหมือนกับไปญี่ปุ่นถ่ายกันเองฟุตเทจอะไรเงี้ยน่ารักโอเคก็วันนี้นะครับก็จบไปกับอีกหนึ่ง EP กับรายการกินกับเตนนิวก็ลุ้นกันต่อไปว่าอาทิตย์หน้าเราจะหยิบรายการอะไรมาอีกก็รอดูกันนะครับอาทิตย์หน้าเป็นอะไรดีอ่ะวนกันอยู่ตรงนี้แหละค่อยๆดูดีกว่าเอาง่ายคอมเมนต์ลงมาเพื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนไหนน่าสนใจรายการไหนน่าสนใจเดี๋ยวเรามาทำโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับช่อง Ad Channel นะครับผมในช่วงไม่แก่เกินวัยก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมก็มีคำติชมอะไรก็ติชมกันได้นะครับผมหรือว่าจะแชร์จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เต็มที่ได้เลยนะครับผมแล้วก็Subscribe เป็นสำคัญมากคือ Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปบ๊ายบาย